นี่นะเจ้าตัว Panasonic Rubik นะครับ DMC-LX1 นะฮะข้อดีแรกเลยนะครับของเราเนี่ยของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือสามารถปรับสัดส่วนภาพนะครับเช่นถ้าเกิดแบบได้แบบธรรมดาก็4:3 3:2หรือว่าอยากได้พาโนรามาเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น16:9เขามีระบบป้องกันด้วยนะครับสมมุติเราลืมเปิดฝาเลนเนาะแล้วเราเปิดเครื่องปึ๊บนะครับผมนะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าให้ remove cap and pivoton นะครับแล้วเราก็ปิดใหม่นะครับผมแล้วเราก็เปิดนี่นะครับแล้วเราก็เปิดมาใหม่นะครับก็จะใช้งานได้ปกติแล้วเห็นไหมครับแล้วตัวนี้นะครับถ้าเราจะเปิดแฟลชเราค่อยเปิดนี้ขึ้นมานะครับแฟลชจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนะถ้าเราจะปิดแฟลชก็แค่ปิดออกไปเลยง่ายมากสะดวกมากต่อการใช้งานโทนภาพก็ดีมากๆเลยนะครับนะครับติดอมเหลืองๆโทนฟิล์มนะครับภาพคมชัดนะครับเนี่ยโทนดีมากๆเลยเดี๋ยวภาพดูภาพตัวอย่างจากกล้องตัวนี้กันนะครับ